ไปที่ห้องทะเบียนก่อนนะครับแล้วรบกวนช่วยไปกรอกแบบฟอร์มการตายด้วยนะครับไม่หมอหมอคะหมอคะเขาไม่เป็นไรนะเขาไม่เป็นไรจริงๆนะคะฉันมั่นใจว่าเขาไม่เป็นไรตรวจเขาอีกทีใจเย็นๆก่อนนะครับคนไข้น่ะเสียชีวิตพูดแบบนั้นได้ยังไงกันอ่ะก็ฉันบอกแล้วว่าเขาไม่เป็นไรอ่ะเขาไม่เป็นไรจริงๆนะคะฉันคุยกับเขาระหว่างทางอ่ะเขาโอเคแต่ปวดตรวจเขาอีกทีเขาจะหายดีนะคะฉันมั่นใจนะคะได้โปรดนะคะตรวจเขาอีกทีนะคะขอร้องนี่ฟังนะนี่ตื่นสิคุณจะนอนหลับไปทำไมทุกคนเข้าใจผิดหมดแล้วนะคุณสัญญาว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปอ่ะคุณจะมาทิ้งฉันได้ยังไงกันคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะฉันอยู่โดยไม่มีคุณไม่ได้นะขอละอย่าไปไหนเลยนะคุณบอกว่าคุณจะไม่ไปไหนยังไงล่ะคุณจะไปไม่นานแต่ทำไมไม่กลับมาหาฉันล่ะฉันจะไม่ให้คุณไปนะฉันจะไม่ให้คุณไปไหนนะฉันทะเลาะกับทุกคนเพื่อคุณเลยนะฉันสู้กับทุกคนก็เพื่อคุณนะคุณจะทิ้งฉันไปได้ยังไงหมอจาตินรออะไรอยู่ไปได้แล้วครับไม่มีอะไรแล้วไม่ครับหมอผมว่ามันยังไม่จบนะครับมันคือชีวิตมันคือความหวังของเขาผมได้ยินว่าภรรยาชาวอินเดียทำได้ทุกอย่างเพื่อสามีผมเพิ่งเห็นกับตาก็วันนี้เราชุบชีวิตคนตายไม่ได้แต่เราต้องให้เกียรติเขานะครับสร้อยนี้จะทำให้ฉันสัมพันธ์กับคุณตลอดไปฉันจะไม่ยอมให้คุณแยกจากฉันไปไหนนะคุณจะไม่ไปไหนทั้งนั้นคุณจะอยู่กับฉันได้โปรดเตือนเถอะนะคุณคะตั้งสติก่อนเถอะค่ะเขาจากไปแล้วนะคะทำไมพวกคุณถึงไม่เข้าใจกันเลยนะเขาจะไม่ทิ้งฉันไปไหนเขาสัญญากับฉันแล้วฉันจะไม่ยอมให้เขาตายหรอกนะถ้าเขาอยากจะตายฉันก็จะไม่มีทางยอมฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดใจเย็นก่อนนะคะคุณไหนล่ะยาฉีดที่หมอบอกว่าจะไปเอามาให้อ่ะไหนอ่ะยาอยู่ไหนคุณคะนี่คือยาที่ต้องฉีดเข้าหัวใจนะคะแต่ว่าช่วยไม่ได้แล้วจริงๆค่ะหัวใจของเขาเนี่ยหยุดเต้นไปแล้วช่วยเข้าใจหน่อยนะคะคุณคุณคะคุณคะทำอะไรคะเนี่ยคุณแบบนั้นมันไม่ช่วยหรอกนะคะคุณคะคุณตื่นเถอะนะคะฉันรักคุณนะหัวใจคุณจะหยุดเต้นไม่ได้คุณจะหยุดหายใจไม่ได้เราต้องหายใจร่วมกันสิคุณบอกว่าคุณจะรอฉันคุณบอกว่าคุณจะไม่ทิ้งฉันไปไหนคุณบอกว่าคุณรักฉันมากเลยใช่ไหมแล้วทำไมคุณถึงมาลืมสัญญาอะไรแบบนี้ล่ะถ้าหากว่าคุณไปก็อย่าไปแบบนี้พาฉันไปด้วยนะฉันขอละพาฉันไปด้วยอย่าทิ้งฉันไว้คนเดียวนะพาฉันไปด้วยนะคะได้โปรดขอละพาฉันไปด้วยได้โปรดเถอะนะได้โปรดพาฉันไปด้วยพยาบาลหัวใจเขาเต้นแล้วหัวใจเขาเต้นแล้วค่ะคุณคะคุณพูดอะไรของคุณคะเนี่ยไม่ค่ะมันจริงนะคะมันนี่ค่ะหัวใจเขาเต้นแล้วรอลองตรวจดูก็ได้นะคะได้โปรดละรอสักครู่ค่ะคุณหมอคะคนไข้ที่ตายไปแล้วนะคะใช่ถ้าเอกสารแล้วก็ส่งศพไปได้เลยนะไม่ค่ะคุณหมอเขายังไม่ตายค่ะนี่ฉันว่าสิ่งที่เธอเห็นเนี่ยเป็นภาพหลอนหรือเปล่าฮะคุณหมอคะฉันไม่ได้หลอนอะไรทั้งนั้นนะคะฉันน่ะได้ยินกับหูเลยค่ะว่าเขาน่ะหัวใจยังเต้นอยู่นะคะเป็นไปไม่ได้ผมตรวจเองกับมือ
ผมเห็นว่าเขาน่ะตายแล้วเขาจะฟื้นขึ้นมาอีกได้ยังคุณหมอคะแต่ฉันได้ยินกับหูจริงๆนะคะเชื่อฉันเถอะค่ะคุณหมอหัวใจเต้นเหรอใช่ค่ะคุณหมอยาที่คุณหมอสั่งให้ฉันไปเตรียมมาน่ะผู้หญิงคนนั้นน่ะฉีดให้สามีเธอแล้วได้ผลค่ะหัวใจเขากลับมาเต้นเชื่อฉันเถอะนะคะคุณหมอว่าเขายังไม่ตายน่ะเชื่อฉันเถอะค่ะคุณหมอไปกันเถอะโทษทีนะคุณยกเลิกข้องผ่าตัดไปแล้วใช่ไหมยังค่ะยังไม่ได้ยกเลิกค่ะดีย้ายคนไข้เข้าไปเลยจะเสียเวลาอีกไม่ได้ได้เลยค่ะคุณหมออย่าห่วงนะเราจะพยายามช่วยเขาให้ดีที่สุดครับไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่แบบนี้นี่ปาฏิหาริย์ชัดๆหมอไม่เคยเห็นแบบนี้เลยนี่เขาอยู่ที่ไหนญาติผมไม่รู้ผมเพิ่งมาถึงโทษนะครับอบิเชกเมระอยู่ห้องไหนครับเขาประสบอุบัติเหตุมาผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ห้องไหนตรงนั้นค่ะที่ห้องผ่าตัดไปกันเถอะปราเกียเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นอะไรไหมนี่พูดอะไรบ้างสิอาบีน่ะโอเคหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างบอกย่าสิบอกมาพี่หมอว่าไงบ้างครับเขาได้สติหรือยังบอกเราหน่อยได้ไหมว่าเขาเป็นยังไงบ้างใช่ครับพี่หมอไม่ได้พูดอะไรเลยหมอกำลังทำการผ่าตัดอยู่เขาบาดเจ็บมากเลยค่ะเลือดไหลมากเลยด้วยหนูกลัวมากเลยพี่ไม่ต้องกลัวนะเราอยู่พร้อมหน้าแล้วเราจะไม่ยอมให้อาบีเป็นอะไรแน่แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงย่าบอกเขาไปเดลีนี่นะถ้าอาบีไปเดลีแล้วเขามารถความที่นี่ได้ยังไงกันล่ะอาบีน่ะอยู่ที่โนนาวาลากับหนูเหรอพวกหนูทะเลาะ กันแล้วอาบีก็เลยเครียดตอนขับรถออกไปอาบีก็เลยเป็นแบบนี้อย่างนั้นน่ะเหรอปกติน่ะเขาเป็นคนที่รอบคอบมากไม่เคยขับเร็วแบบนี้มาก่อนเลยนะเราสองคนอยู่ที่บ้านแล้วในเวลาค่ะเราไม่ได้ทะเลาะกันนะคะย่าคะที่จริงแล้วเรากำลังจะกลับบ้านไปหาย่าแล้วมาอีกวันเขาก็รีบตื่นเช้าไปซื้อของให้กับหนูรอเขาแล้วก็ได้รับสายจากเขาปราเกียมีคนพยายามตัดสายเบรกรถเธอเพื่อจะฆ่าเธอมีคนตัดสายเบรกรถหนูเขาบอกหนูทางโทรศัพท์ค่ะฉันรักเธอฉันรักเธอมากนะหนูไปถึงที่นั่นได้ทันเวลาแล้วก็หาตัวเขาพาเขามาที่โรงพยาบาลผู้รับต้องการจะพูดอะไรนะผู้รับมีอะไรเหรอย่าเป็นห่วงนะย่ากำลังร้องไห้ไปอยู่กับย่าสิผมขอโทษนะที่ทุกคนห่วงผมรู้ว่าพี่ห่วงแต่ว่าผมมีเรื่องที่อยากจะบอกพี่มันสำคัญมากมีอะไรเหรอพี่ฉันอยู่ไหนเขาเป็นยังไงบ้างบอกมาสิผู้รับบอกมา
ขาเป็นพี่ชายฉันนะตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนบอกมาสิว่าเขาอยู่ที่ไหนตอนนี้นะปู่รับในห้องผ่าตัดอาการหนักมากด้วยเขากำลังสู้กับความตายจนวินาทีสุดท้ายหวังว่าการผ่าตัดจะเป็นไปได้ด้วยดีก็แล้วกันนะพี่ทำอะไรฉันที่รู้ว่าคนพวกนี้เป็นคนยังไงเลวแค่ไหนนี่พี่ทำอะไรลงไปอ่ะทำไมถึงต้องไปเห็นใจคนพวกนี้ด้วยเหรอพี่คนพวกนี้ไม่สนใจแล้วไม่มีสิทธิ์มาที่นี่ด้วยปู่รับยังไงแล้วเธอก็เป็นน้องสาวของอาบีนะเธอมีสิทธิ์ที่จะรู้อาการของพี่ชายของเธอนะพี่นี่เธอไม่ใช่น้องสาวแต่เธอเป็นศัตรูต่างหากเล่าเธอเป็นศัตรูรู้ไหมว่าที่อาบีอาการเป็นแบบนี้วันนี้ก็เพราะอาลีกับธนุนั่นแหละพี่ไม่เชื่อใช่ไหมได้เลยพี่งั้นพี่มากับผมเลยมาเถอะนี่ปุรับบอกมาได้หรือยังว่ามีอะไรสิ่งที่อาบีกำลังเจออยู่ตอนนี้ก็เพราะสองคนนั้นแหละสองคนนั้นแหละย่าคะย่าพี่เป็นยังไงบ้างหมอว่ายังไงบ้างคะพี่จะไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วการผ่าตัดน่ะเป็นยังไงบ้างอาเลียกับธนุได้ยังไงคันอาเลียกับธนุเป็นคนตัดสายเบรกรถคันนั้นนิคิวก็ช่วยด้วยเหมือนกันเลยงานนี้ผมรู้มาเพราะว่าเขาอยู่ที่บังกะโลตอนที่พี่สองคนไปที่นั่นด้วยเขาเป็นคนตัดสายเบรกรถพี่หลังจากนั้นอาบีก็ใช้รถพี่เหตุการณ์ก็เลยจบลงแบบนี้ทุกอย่างก็เป็นอย่างที่ผมบอกคนไข้เป็นยังไงบ้างบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนไข้น่ะยังโคม่าอยู่นะคะเอาแบบนี้นะเข้าไปข้างในเรียกหมอมาฉันอยากจะคุยกับเขาเนี่ยนี่ไปได้แล้วนะบอกให้เข้าไปข้างในยังไงแล้วคุณคะไม่เห็นเหรอว่าพวกหมอกำลังผ่าตัดคนไข้อยู่พูดไปเล่นไปได้หมอจะออกมาเจอคุณระหว่างผ่าตัดได้ยังไงกันล่ะคะคุณคะนี่โรงพยาบาลนะอย่าส่งเสียงดังค่ะป้ายก็ติดอยู่คุณเห็นไหมล่ะประเกียประเกียนี่มันนี่มันอะไรกันเธอสองคนไม่คู่ควรที่จะเจอเขาเลยเธอทำให้เขาต้องเป็นแบบนี้เขาเหนื่อยใกล้ตายก็เพราะว่าพวกเธอสองคนเราทำอะไรลงไปหุบปากเลยนะอย่าพูดอะไรทั้งนั้นเธอไม่คู่ควรที่จะมายืนตรงนี้ไปจากที่นี่ซะไปได้แล้วไม่งั้นฉันจะใช้กำลังให้เธอออกไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ฟังหรอกไปเดี๋ยวนี้นี่ปล่อยมือฉันนะปราเกียปล่อยมือฉันไม่รู้เหมือนกันนะคะแม่ทำไมโทรศัพท์มาถึงติดต่อไม่ได้ลองใหม่สิไม่รู้จะคะแม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูจะลองโทรหาผู้รับดูลองดูฮัลโหลผู้รับนี่แม่เองนะทำไมแม่ถึงติดต่ออาบีกับปราเกียไม่ได้เลยได้คุยกับปราเกียหรือยังแม่คือว่ามีอะไรหรือเปล่าปกติดีใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่แปลกใช่ไหมคือว่าไม่แม่อาบีประสบอุบัติเหตุรุนแรงเขาขับรถแล้วก็พุ่งตกลงเหวไปแม่เราพาเขาไปที่โรงพยาบาลแล้วที่มุมไบอะไรนะอุบัติเหตุอย่างนั้นเหรอแล้วเขาโอเคไหมแม่เขาไม่โอเคเลยเขาอาการหนักมากเขาอยู่ในห้องผ่าตัดหมอบอกว่ายืนยันอะไรไม่ได้เขาได้สติหรือยังเราก็ยังไม่รู้เลยเดี๋ยวแม่พี่ประเกียอยู่ที่นี่แล้วไม่ต้องห่วงนะงั้นเอางี้นะไว้ผมคุยกับแม่ทีหลังแล้วกันปล่อยมือฉันนี่ประเกียปล่อยมือฉันนะทำอะไรของเธอเนี่ยไปเลยเธอต้องการอะไรต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอเธอน่ะทำแบบนี้ทำไม
น้องสาวของเขาทำแบบนี้กับพี่ชายของตัวเองได้ยังไงกันเนี่ยอาเลียถ้าเป็นน้องสาวในสายเลือดของเขาทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ใช่แค่พ่อแม่นะเขาไม่เคยให้เธอต้องขาดแคลนอะไรทั้งนั้นเธอน่าจะคิดนะว่าพี่ชายอย่างเขานะทำทุกอย่างได้เพื่อเธอเลยเขาพร้อมที่จะเสี่ยงชีวิตเพื่อเธอแต่ว่าเธอนะกลับวางแผนให้เขาแต่งงานกับฉันทั้งที่เขาไม่ได้รักฉันเลยทำไมล่ะเพื่อให้เธอมีความสุขเธอจะได้ความรักแต่ว่าเธอน่ะลืมอะไรไปสักอย่างนะเธอกลับคิดว่าเขาเป็นศัตรูเธอทำไมเธอถึงคิดว่าเขาเป็นปัญหาทั้งหมดของชีวิตเธอล่ะทำไมเธอถึงคิดแบบนั้นเธอน่ะสร้างปัญหากับตัวเองแล้วก็อาบีด้วยฉันฆ่าเธอซะดีไหมบอกมาสิจะให้ฉันฆ่าเธอหรือเปล่าฉันพยายามแล้วฉันพยายามให้ครอบครัวเราได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าไม่เลยเธอนะเธอไม่อยากจะอยู่กับเราเธอพยายามที่จะแยกฉันกับอาบีและปูรับกับบุญด้วยเธอรู้ไหมว่าตัวเองโชคดีมากแค่ไหนเธอน่ะมีครอบครัวนะแต่เธอกลับอยากจะทำลายทุกๆอย่างวันนี้ก็มาร้องไห้ล่ะเธอรู้ไหมว่าเธอรักพี่ชายเธอมากนี่มันความรักแบบไหนกันความรักที่แพ้ความดื้อของเธอน่ะเหรอความรักของพี่ชายเธอทำทุกอย่างเพื่อให้เธอได้มีความสุขแต่แค่เขาทำอะไรไม่ได้ดั่งใจเธอนิดเดียวเธอกลับแค้นเขาขนาดนี้เธอพยายามที่จะฆ่าเขาและเพื่อแกล้งฉันเธอไม่ได้เป็นอะไรกับฉันเลยโอเคฉันเข้าใจได้แต่เธอเป็นพี่น้องกับอาบีเธอเนี่ยมีวันนี้ได้ก็เพราะว่าอาบีทั้งนั้นไม่มีเขาจะอยู่ยังไงญาติเธออีกล่ะจะอยู่ยังไงพอแล้วปราเกียเธอพูดมันพอแล้วนะเราพอแล้วเราไม่ได้มาฟังเธอบ่นพร่ำไร้สาระนะเรามาหาอาบีแล้วที่เธอมาเพื่ออะไรกันเหรอทำไมกันเธอสองคนอย่าใช้น้ำตาจระเข้ต่อหน้าเขาอีกเลยนะเลิกการแสดงละครบ้าๆนี่ซะเธอมาดูสินะว่าเขาหน้าตาสมใจเธอหรือยังใช่ไหมกลัวแผลจะล้มเหลวอย่างนั้นเหรอสาระได้แล้วเรามาหาอาบีเพราะว่าเราเนี่ยห่วงเขาเหมือนกันถ้าห่วงเขาสินะแล้วทำไมถึงทำแบบนี้กับเขาได้ล่ะเขาร้องไห้สีน้ำตาเธอกลับไปฉลองกับนิคิวอย่างนั้นเหรอถ้าเธอห่วงเขามากนักแล้วก็ถ้าเธอรักเขามากอยากจะแต่งงานกับเขาเธอน่าจะบอกเขาสิว่าลูกของเธอน่ะมันไม่ใช่ลูกของเขาเลยห่วงเขามากสินะเธอหายหัวไปไหนมาตอนที่เขาร้องไห้อยู่คนเดียวคิดว่าลูกชายของตัวเองน่ะตายไปแล้วเธออยู่ที่ไหนแทนที่จะอยู่กับเขาเธอกลับไปวางแผนฆ่าคนกับอาเลียแล้วก็นิคิวน่ะพอแล้วปราเกียปราเกียเข้าใจหน่อยนะฉันไม่ได้ฆ่าพี่ฉันจะฆ่าพี่ชายตัวเองตายได้ยังไงฉันรู้เธอวางแผนทั้งหมดเพื่อที่จะฆ่าฉันยังไงล่ะใช่แต่เราไม่ได้วางแผนฆ่าพี่ชายของฉันเลยนะเราวางแผนฆ่าเธอต่างหากแล้วเราไปทำให้รถเบรกแตกเพราะว่าเธอคือเป้าหมายไม่ใช่พี่ชายของฉันฉันสาบานนะปราเกียเชื่อเราเถอะนะเราไม่รู้ว่าตอนนั้นพี่เราอยู่กับเธอเราคิดว่าพี่เราเนี่ยอยู่ที่เดลีมไม่ใช่เลโนวาลาแล้วตอนนั้นพี่ฉันกลับขึ้นรถแทนที่จะเป็นเธอเขาก็เลยพุ่งตกเขาไปแล้วประสบอุบัติเหตุเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญนะพี่ฉันไม่ควรอยู่ในรถนั่นเธอต้องหาที่ควรอยู่ในรถแล้วเธอรอดมาได้ยังไงกันนะแต่ว่าพี่ชายฉันจะต้องตายเพราะเธอเลยนะปราเกียร์